สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนในการสร้างช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับจะเป็นไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยไปสมัคร Gmail เป็นของตัวเองก่อนนะครับย้ำนะครับว่าต้องสมัคร Gmail ก่อนถึงจะสร้างช่อง YouTube ได้ตอนนี้คือผมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเมื่อพอสมัครเสร็จเนี่ยท่านก็มาที่ YouTube เลยครับกดเข้าไปรอสักครู่นะครับเนี่ยครับพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บให้ท่านกดตรงนี้นะครับคำว่า Sign In เนี่ย Sign In กดเข้าไปแล้วก็ใส่ Gmail ที่ท่านสมัครใส่รหัสครับรอสักครู่นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้มากดตรงหน้าโปรไฟล์เอาเลยครับเนี่ยกดตรงเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีกดสร้างช่องตรงนี้เลยครับนี่ครับมันก็จะให้ใส่ชื่อช่องใส่ชื่อช่องผมใส่มัวๆเลยแล้วกันนะเอาชื่อผมนี่แหละOn Channel นี่ครับประมาณนี้ On Channel รูปภาพเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีภาพเลยมันจะไม่ใส่ไม่ได้มันต้องมีเวลาทำช่อง YouTube ผมกดอัพโหลดผมจะเอารูปเท่ๆมาแล้วกันรูปผมเอารูปไหนดีเอารูปแตงไทยแล้วกันนี่นะครับผมเอารูปนี้นะเนี่ยรูปเจ้าแตงไทยเนี่ยแตงไทยในศาสตร์ไทยโอเคท่านก็ปรับขนาดของรูปให้มันพอดีกับวงกลมนี่ครับผมเอาประมาณนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นครับแค่นี้ครับก็จะได้ช่องของท่านแล้วแล้วก็กดสร้างช่องครับตรงนี้ได้แล้วครับอ้าวรูปภาพมันไม่ใส่ให้ผมไม่ช่างมันไม่เป็นไรอ่ะต่อมาครับในการที่เราจะโพสต์วิดีโอลงนี่แหละครับกดตรงนี้เลยอัพโหลดวิดีโอตรงนี้ครับกดไปเลยปุ่งยินดีต้อนรับสู่ YouTube Studio นี่แหละครับเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยแล้วเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะเอาลงนะครับเลือกไฟล์ผมเอาอะไรดีวะA few moments later เอาอันนี้ละกันบอดโควิดเนี่ยเนี่ยเราก็ใส่ชื่อคลิปนะครับใส่ชื่อคลิปที่เราจะให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้มันชื่อคลิปอะไรผมก็ใส่เป็นอะไรเชิญสอนเชิญบอดโควิด19เข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้ครับนี่นะเสร็จแล้วคำอธิบายเราก็บอกคำอธิบายไปว่าวิดีโอนี้มันเกี่ยวกับอะไรก็ผมก็ใส่ไปเลยครับว่ามาสอนเกี่ยวกับภาษามาสอนเกี่ยวกับการเชิญพอดเข้าเซิร์ฟปะอะไรประมาณนี้แหละครับและไอ้ภาพขนาดย่อนี่ก็คือรูปปกนะครับรูปปกเนี่ยปกคลิปเราเนี่ยเราก็เลือกรับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ที่คุณยืนยันไม่ได้แต่ก่อนเพิ่มภาพโอเคเราต้องยืนยันโทรศัพท์ก่อนนะครับผมจะไม่ลงลึกมากนะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือใส่ปกนะครับรูปอันนี้ก็คือใส่ปกต่อมาเพลย์ลิสต์นะครับถ้าเกิดท่านมีเพลย์ลิสต์ของท่านท่านก็ใส่ไปว่ามันอยู่เพลย์ลิสต์ไหนอะไรยังไงประมาณนี้แต่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีควรใส่นะครับเวลามีช่องคนจะได้หาคลิปเราง่ายขึ้นอันนี้ก็คือให้เลือกนะครับว่าวิดีโอที่ท่านทำเนี่ยสร้างมาเพื่อเด็กไหมถ้าเกิดสร้างมาเพื่อเด็กก็กดใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กก็กดไม่ผมก็กดไม่ครับแล้วเราก็กดที่แสดงเพิ่มเติมครับนี่ครับเราก็เลื่อนลงมา
ต่อมาแท็กครับแท็กเนี่ยสำคัญแท็กเนี่ยเป็นตัวช่วยแบบให้คนเจอวิดีโอเราง่ายขึ้นต้องจำอันนี้จำเป็นมากนะครับผมย้ำเลยว่าต้องใส่แท็กเวลาเราอัพโหลดวิดีโออย่างผมจะใส่แท็กแบบ Discord อะไรประมาณนี้ใส่ไป Discord อะไรประมาณนี้ครับใส่ครับไปสอนเชิญบอทมันต้องใส่นะครับแท็กผมย้ำเลยต้องใส่เป็นตัวค้นหาที่จะทำให้ช่องเรามีคนพบเจอมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเราก็ใส่ชื่อช่องไปชื่อช่องก่อนแชนแนลอะไรประมาณนี้แหละครับสอบไปภาษาของวิดีโอท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ท่านควรใส่แต่ผมก็ไม่เคยใส่เลยผมก็ไม่เคยใส่เลยสักคลิป งั้นผมเลือกเป็นภาษาไทยเอาจริงนะใส่ภาษากับใส่ซับเนี่ยมันก็ดีนะครับมันช่วยให้แบบต่างชาติมาดูคลิปเราได้อะไรประมาณเนี้ยใบรับรองคำบรรยายอันนี้กดไม่มีโอเคต่อไปวันที่บันทึกนะครับเราก็กดไปว่าบันทึกที่เท่าไหร่นี่ผมบันทึกวันนี้ก็กดไป23สถานที่ในวิดีโอเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับหรือจะใส่ก็แล้วแต่ท่านเลยใบอนุญาตก็เป็น YouTube อยู่แล้วนะโอเคต่อไปเลื่อนลงมาครับหมวดหมู่เนี่ยให้ทุกท่านเลือกเลยว่าจะหมวดหมู่ไหนผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะหาเอาทูและไลฟ์สไตล์ก็คือแบบสอนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้แล้วแต่ท่านนะว่าจะเปิดให้เขาแสดงความคิดเห็นไหมอะไรประมาณนี้จะระงับก็ได้ระงับก็คือคนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ผมกดอนุญาตนะครับเพื่อให้คนแสดงความคิดเห็นต่อมาจัดเรียงตามอันนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยว่าท่านจะเลือกอันไหนของผมช่องใหม่คลิปใหม่ก็กดความใหม่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับนี่ครับพอถัดไปมันก็จะมาอันนี้องค์ประกอบของวิดีโอเพิ่มคำบรรยายเนี่ยเดี๋ยวลองกดตรงที่เพิ่มคำบรรยายเนี่ยท่านก็พิมพ์ด้วยตนเองก็ได้หรือจะอัพโหลดไฟล์อะไรมาใส่ก็ได้ครับประมาณนี้ต่อมาเพิ่ม end scene end screen อะไรประมาณนี้ end screen ก็คือแบบวิดีโอแนะนำของท่านนะเวลาสมมุติเราดูวิดีโอจบเงี้ยวิดีโอแนะนำก็จะขึ้นมาตอนท้ายอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูกดเพิ่มไปเลยครับให้แล้วท่านก็เลือก1 2 3 4มี6แบบเนี่ยท่านจะเอาแบบไหนก็ได้ผมเอาแบบแรกสุดเลยแล้วกันโอเคให้อันนี้ตรงนี้ก็คือแบนช่องเรานะครับเป็นตัวเหมือนให้คนมากด Subscribe อะไรประมาณนี้วิดีโอเนี่ยท่านก็กดไปเลยแล้วก็กดเลือกวิดีโอที่ต้องการมาตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เลือกวิดีโอของท่านถ้าท่านมีนะแต่ของผมนี่เพิ่งสร้างช่องใหม่ไม่มีถ้าเกิดมีก็เอามาใส่ได้เลยประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคแล้วนั้นก็กดบันทึกไปแบบเพิ่มการ์ดนี่ก็คือแบบเรามันคือแบบแทรกวิดีโอเข้ามาในตอนแบบกลางเรื่องท้ายเรื่องอะไรได้ครับเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าวิดีโอเพลย์ลิสต์อะไรประมาณนี้ลองกดดูสิผมยังไม่มีอะไรเลยถ้าใครมีก็เอามาใส่ได้นะครับมันจะช่วยโปรโมทช่องเราได้เยอะเลยประมาณนี้ครับต่อมาถัดไปเนี่ยการตรวจสอบมันก็จะตรวจสอบว่าช่องของเราติดลิขสิทธิ์ไหมอะไรประมาณนี้นี่ครับของผมก็ไม่พบปัญหานะครับไม่มีลิขสิทธิ์ก็กดถัดไปเลยนี่ครับต่อมาการแชร์กดเป็นสาธารณะเลยครับตรงนี้นี่สาธารณะส่วนตั้งเวลาเนี่ยท่านก็สามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้วิดีโอนี้ไปอัพโหลดเวลาไหนอะไรยังไงได้ผมกดสาธารณะตรงนี้นะครับปุ๊บกดแล้วก็กดเผยแพร่ไปเลยครับนี่เรียบร้อยครับเราสามารถแชร์ลิงก์อันนี้ให้เพื่อนได้นะครับแชร์ไปในเฟซ WhatsApp Twitter กาเกาอีเมลได้หมดเลยนะครับผมกดปิดที่ผมมาสอนได้เฉยนี่ครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วนี่คือเราลงวิดีโอไปแล้วเรียบร้อยครับเราไปเช็คดูกัน
พอวิดีโอเราเข้ายังนะเนี่ยครับวิดีโอเข้าแล้วกดเข้าไปดูเนี่ยครับวิดีโอเข้าแล้วก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อท่านก็กดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบคลิปใหม่ในเร็วนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าผมก็จะไประยองไปในหลายๆที่เลยครับก็อยากให้ทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ